ากให้มาดูนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้รับรองจะไม่ผิดหวังดูแล้วคุณจะได้รับความตื่นเต้นนั่งตัวเกรงอยู่ตลอดแล้วก็จะมีหลายช็อตหลายตอนที่ทำให้เราสะดุ้งได้และที่สำคัญหักมุมได้สุดๆเลยครับสุดยอดครับอารมณ์ไม่จบค่ะคือยังตื่นเต้นอยู่เลยระหว่างที่ดูก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะจะบอกว่าทำให้ติดตามแล้วแบบเฮ้ยแล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อแล้วพอรู้จักกันแล้วแล้วยังไงต่อมันต้องมีอะไรแน่ๆเลยมันต้องมีอะไรแน่ๆเลยอะไรเงี้ยโหเรียกว่า3เรื่อง3รสจริงๆค่ะ3ยุคสมัยต่างหากแบบไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คนละแนวการแบบฉายภาพการนำเสนอภาพก็ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะชอบค่ะเรียกว่าเป็นหนังผีด้วยหนังรักด้วยโรแมนติกด้วยละครมันดีด้วยค่ะใครที่ชอบหนังผีก็รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเพราะว่าเรื่องนี้นี่แบบน่าขนลุกเหมือนกันนะทั้ง3ตอนเลยมันมีอะไรหลายอย่างที่แบบลึกลับซับซ้อนนะคะก็น่าติดตามดูแล้วก็มีอะไรให้ตลกด้วยอะไรเงี้ยลุ้นทุกตอนเลยแล้วแบบสื่อความหมายสื่ออารมณ์ได้แบบชัดเจนเงี้ยสนุกมากคือแบบเสียงคนในโรงหัวเราะกันลั่นเลยบอกตรงๆเลยค่ะว่ามีหลายรสชาติมากเลยแล้วก็มีหลายมุมมองเนาะเรื่องของความรักแล้วก็สนุกสุดๆเลยอ่ะเรื่อง17นาฬิกาใช่ไหมครับมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีมันรู้สึกแบบโอเคผมชอบแบบโรแมนติกอะตลกด้วยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าพี่พิงกี้เล่นได้ดีมากๆค่ะแบบว่าซึ้งมากๆคือที่ชอบได้คือพระเอกก็หล่อแบบว่าคือแบบถ้าตอนที่1นี่คือชอบมากอะแบบว่ามันลุ้นนะครับมันน่าติดตามอะก็คือโดยรวมก็คือชอบทุก3ตอนเลยอะครับยังไงก็มาดูกันนะครับครับผมมันสนุกมากต้องมาดูกันนะคะสนุกทุกตอนจริงๆแล้วก็แบบมีมุกแบบมีทั้งตลกมีครบรสนะคะตลกน่ากลัวแล้วก็แบบหลอนๆอะไรอย่างเงี้ยมาดูเถอะอาจจะหลอนกว่าที่คิด